นี้พาคุณผู้ชมลงไปพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะสำหรับบรรยากาศการทำบุญตามประเพณีเดือน10ของชาวพุทธในพื้นที่แล้วก็ร่วมสืบสานประเพณีชิงเปรตวันศาสตร์เดือน10ด้วยค่ะเริ่มกันที่จังหวัดยะลากันก่อนนะคะที่วัดเมืองยะลาค่ะซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันบุญแรกหรือว่าวันรับตายายนะคะก็มีประชาชนค่ะเดินทางนําอาหารทั้งคาวหวานใส่ปิ่นโตขนมตามประเพณีศาสตร์เดือน10รวมทั้งผลไม้ดอกไม้ธูปเทียนไปร่วมทําบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้นะคะก็นําอาหารไปวางไว้ที่บริเวณหน้ากําแพงแล้วก็ที่ร้านเปรตค่ะเพื่อที่จะอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับซึ่งเป็นผีที่ไม่มีญาติรวมทั้งให้เด็กๆได้ร่วมชิงเปรตกันตามประเพณีวันศาสตร์เดือน10ด้วยยังอยู่ที่จังหวัดยะลานะคะไปดูกันที่บรรยากาศที่วัดหน้าถ้ำค่ะจัดประเพณีชิงเปรตวันศาสตร์เดือน10ค่ะประชาชนก็นำขนมเดือน10นะคะทั้งขนมต้มขนมเจาะหูขนมลาขนมพองขนมบ้าตลอดจนอาหารผลไม้แล้วก็น้ำดื่มไปทำบุญแล้วก็ร่วมพิธีชิงเปรตกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่บริเวณวัดเขาพระทองชาวบ้านในพื้นที่ก็พาลูกหลานนะคะเดินทางมาร่วมทำบุญรับตายายหรือว่ารับเปรตค่ะซึ่งก็เชื่อกันว่าหลังเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะก็จะเข้าสู่วันแรม1ค่ำเดือน10ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่นรกภูมิจะเปิดประตูให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกนรกขึ้นมายังโลกมนุษย์นะคะลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชค่ะจึงต้องร่วมกันทําบุญรับตายายโดยวันนี้ลูกหลานไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําบลใดก็มักที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูนั่นเองค่ะส่วนที่วัดบ่อพุทธารามอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จัดงานรับตายายนะคะก็มีในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะนําปิ่นโตมาถวายพระพร้อมกับจัดอาหารคาวหวานเพื่อเตรียมนําไปชิงเปรตจุดเด่นของประเพณีนี้ที่สมุยก็คืออาหารคาวค่ะก็จะมีลักษณะเฉพาะถิ่นอย่างเช่นวายคั่วผัดตัวต่อยําหอยเจาะสาหร่ายข้อส่วนขนมวันศาสตร์เดือน10ก็จะมีความหมายเนี่ยแฝงอยู่ด้วยอย่างเช่นขนมพองนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แทนแพสำหรับที่ผู้ล่วงลับใช้ข้ามห้วงมหันนพขนมลาค่ะแทนเครื่องนุ่งห่มขนมไข่ปลาก็จะแทนเครื่องประดับแล้วก็ในวันอังคารที่9ตุลาคมนี้ก็จะมีพิธีส่งตายายด้วยค่ะถือว่าเป็นประเพณีใหญ่ด้วยค่ะ